สวัสดีครับพบกับรายการซีรีส์ใส่ไข่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องน่ารักน่ารักครับของมิชชันนารีคนหนึ่งครับที่ไปสร้างคิดจักรครับในประเทศกำลังพัฒนาครับแห่งหนึ่งครับเขาก็เป็นคนตอนเริ่มต้นก็เป็นคนหนุ่มครับมุ่งมั่นสร้างคิดจักรแล้วหลังจากทำจนถึงอายุมากแล้วครับคิดจักรก็เจริญเติบโตครับแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนนะครับเหมือนกับหมดเทอมนะฮะกลับบ้านไปหลังจากนั้นครับเขาก็ตัดสินใจกลับมาเยี่ยมเยียนเขาในคิดจักรมันเจริญเติบโตยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเขาก็เลยกลับมาด้วยความตื่นเต้นยินดีแล้วก็เลยอยากทดสอบครับว่าโอ้คนในคิดจักรเนี่ยมีความรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนก็เริ่มเข้าไปชาลวีเลยครับแล้วก็ไปถึงก็ถามคำถามเลยครับหนูรู้ไหมครับใครเป็นคนทำลายกำแพงเมืองเยริโคโอ้โหเด็กๆทุกคนในห้องตอบใหญ่เลยครับหนูไม่ได้ทำครับหนูไม่ได้ทำมิชชันนารีคนนี้ตกใจครับอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็หันไปหาครูรวีว่าสอนอะไรเนี่ยทำไมเด็กตอบแบบนี้ครูรวีก็บอกโอ้อาจารย์อย่าคิดมากเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ดีก็เกิดขึ้นได้แล้วจากที่ฐานเผื่อไปกันใหญ่ครับมิชชันนารีก็เลยงงครับสุดท้ายก็ด้วยความมึนงงว่าทำยังไงดีก็เลยเดินออกนอกห้องไปครับสุดซัดสุดเซคงจะเป็นคำตอบของครูรวีกับเด็กๆนะผ่านไปกำลังเดินสวนทางผู้ปกครองคิดจักรครับเรียกผู้ปกครองคิดจักรมานี่คุณนี่คุณผมอุตส่าห์ถามคำถามง่ายๆว่าใครนะทำลายกำแพงเมืองเยริโคในห้องรวีเด็กไม่มีใครตอบคำถามง่ายๆนี้ได้เลยเหรอผู้ปกครองปากสั่นนะครับตกใจกลัวอาจารย์ครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน7วันเห็นไหมครับมิชชันนารีก็เป็นลมพับไปตอนนั้นเองครับฟังดูอาจจะเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ฟังดูแล้วโอ้โหเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็แน่นอนครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถสอนพระคำของพระเจ้ากับลูกหลานในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่6ครับข้อที่6บอกครับและจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้ดูในใจของท่านและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถ้อยคำนั้นจงเอาถ้อยคำนั้นพันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและประตูของท่านว่าเรื่องน่าคิดนะครับที่เราทั้งหลายจะช่วยให้ลูกหลานของเราสามารถจดจำถ้อยคำเติบโตขึ้นในความจริงของพระเจ้าไม่ใช่ผิดหรือถูกครับหนูไม่ได้ทำลายกำแพงผมว่าผมเป็นมิชชันนารีนะผมคงจะเซ็งเหมือนกันนะผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนครับว่าเราเองจะคิดยังไงกับการที่เราจะสร้างเสริมลูกหลานของเราให้รู้จักอยู่ในพระคำพระเจ้าอย่างรากลงและเจริญเติบโตขึ้นในความจริงของพระเจ้าขอให้เรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องที่สะกิดใจแล้วนะครับว่าถ้ามีใครมาถามเราจะสามารถตอบด้วยความมั่นใจว่าใช้วจนะเป็นความจริงอย่างถูกต้องเพราะได้รับการฝึกฝนได้รับการเสริมสร้างมาตั้งแต่เยาว์วัยพบกับรายการซีรีส์เศรษฐีใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ